บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรอเปิดการทำงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์เลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยราชการนะครับวันนี้ก็ไปทำความสะอาดที่อสนมาตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล4เพาะชำนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของเทศบาลเองแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปทำบิ๊กคินนิ่งเดย์กันอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์เยาวชนซึ่งเรามีโรงเรียนกีฬาส่วนในวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรจันทราโนไทยนะครับได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกประเสริฐคนชัยสุขเราทำโครงการร่วมกันนะครับรวมทั้งกองทัพภาคที่2ด้วยแล้วก็ปปด้วยนะครับเราจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในโรงเรียนหลักๆหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับส่วนในวันอังคารนี่นะครับที่26เนี่ยหน้าที่แห่งนี้โรงเรียนเทศบาล4เพาะชำเราก็จะเปิดเป็นศูนย์นะครับให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยนะครับจากน้ำท่วมเนี่ยฮะสามารถจะเอามอเตอร์ไซค์เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมาซ่อมที่นี่ได้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากใช่เลยใช่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับใช่เลยค่ะใช่เลยโอเคขอบคุณมากมีการรับขอบคุณค่ะบอกว่าปีนี้ก็หนักหนาขาหักพอสมควรเลยนะครับแต่เดินเข้ามานี่แล้วเห็นหูสะอาดเรียบร้อยดีเลยผมว่าไม่คิดว่าคุณครูจะทำความสะอาดได้เก่งขนาดนี้นะเนี่ยต้องปรบมือให้จริงนะก็ท่านผู้อำนวยการแล้วก็คณะคุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้ถือว่าเราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคุณธวัชลิปตพันลบแล้วก็รองนายกนะครับหลายๆท่านสมาชิกสภาเทศบาลสจนะครับก็ทราบว่าท่านจะทำบริกคินนิ่งเดย์นะครับเพราะว่าน้ำท่วมหนักนะครับท่วมเกือบเมตรใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตนะครับโรงเรียนในแถบริมลำตะคองเนี่ยก็ท่วมกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็ได้ให้ท่านรองสาธารณสุขนะครับได้เข้ามาช่วยนะครับทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลที่ถูกน้ำท่วมที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะมากเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปวช.นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ได้เรียนทางด้านอาชีวะด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะรีบทำความสะอาดเพราะว่าวันอังคารเราจะใช้โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ซ่อมสร้างนะครับช่วยพี่น้องประชาชนที่รถยนต์ก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าเองก็ดีที่ถูกน้ำท่วมแล้วชำรุดเสียหายนะครับก็ได้ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาโดยเฉพาะโรงเรียนของเราก็มีช่างอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับที่จะได้ให้บริการพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเปิดภาคเรียน